ระหว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะสวัสดีครับผมซามอนเพย์บอยหน้ามนคนเดิมนะฮะแล้วก็คุณกำลังอยู่กับเกม Pokemon Revolution Online พาร์ทที่14นะก็เมื่อกี้ที่เซิร์ฟมันปิดไปแล้วก็ผมเลยกลับมาเติมตอนแรกมันยังไม่มีว่าไม่มีบอกว่ามี PC หรือว่ามีอะไรที่สามารถเติมเลือดได้บนเกาะแล้วผมก็เลยกลับมาที่เมืองนี้นะฮะผมแล้วก็กลับมาคุยใหม่สรุปว่าเมื่อกลับมาคุยใหม่กลับไปที่เกาะนั่นไม่ได้ฮะจะต้องมีเหรียญยิมถึง8เหรียญถึงจะกลับไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปแล้วก็โชคดีนะฮะอย่าเผื่อกลับมานะเออนะผมโอเคเราไปเดินเรื่องกันต่อก็ได้โอเคครับเรามาเริ่มตรงนี้ดีกว่านะฮะก็ตอนแรกตรงนี้เป็นที่มีคาบิคอนนอนอยู่แล้วก็จะมีเด็ก3คนยืนอยู่คุยกับเด็กแล้วก็เด็กจะหายไปนะฮะไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันนะครับเดินลงมานะฮะเพื่อไปต่อที่เมืองเนี่ยเมืองข้างล่างเนี่ยผมก็เก็บเทรนเนอร์ระหว่างทางไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคลิปเท่าไหร่นะเสียดายครับที่เกาะลับเมื่อกี้แม่คืออยากจะนี่มากเลยอ่ะอยากจะไปอีกมากเลยอ่ะเพราะว่าหน้าเมืองนี่มีตัวละครที่แบบตัวละครลับเยอะมีนิวล่าด้วยนะครับในถ้ำนะฮะคนที่สนใจโปเกมอนธาตุดาร์กและน้ำแข็งนะนิวล่าเก่งมากนิวล่าเก่งมากครับนะฮะเชียร์นะครับผมเดินมาตามทางเนาะเนี่ยเรามาถึงถนนตรงนี้แล้วสาย14นะก็ในป่าข้างบนตรงนี้จะมีพวกลัคกี้ด้วยนะฮะลัคกี้นี่ถือไข่ลัคกี้เอ็กนะครับผมมีโอกาสได้ใช่ไหมถืออยู่มีโอกาสได้ลัคกี้เอ็ก 5% นะครับผมลัคกี้เอ็กเอาไว้ทำไมลัคกี้เอ็กเอาไว้ให้มอนที่เราให้มอนถือไว้สมมติว่าซันดาร์ผมถือไว้ใช่ไหมแล้วสู้กับเทรนเนอร์ปกติถ้าชนะแล้วได้ EXP 10,000อย่างนี้ EXP ก็จะคูณ2ให้เป็น 20,000 ครับนะฮะ EXP คูณ2นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็ไปหานิวล่าไม่ใช่นิวล่าไปหาเจ้าลัคกี้ได้นะครับผมนะฮะก็หาลัคกี้เอ็กมาได้นะครับ 5% นะ 5% เจ้านกฮูกนี้รู้สึกว่าจะได้ EV เป็น HP 2หน่วยนะครับโอ้ซาวามูระครับโปเกมอนนักสู้นะฮิตมอลลี่เหมือนเดิมนะฮะได้ชื่อมาจากบรูซลีนั่นเองส่วนร้อนเจ้าหมอนี่ไม่ต้องห่วงเลยเอบิพาร่าแน่นอนฮิตมอนชานนะฮะเก็ดเล็กๆน้อยๆฮะได้ชื่อมาจากแจ็คกี้ชานนะครับเฉินหลงนั่นเองโอ้วอลคอนอะไรนะวอลคอนเวฟใช่ไหมเป็นท่าไพโอลิตี้ของสายเวฟนะครับได้โจมตีก่อนแต่ว่าตัวนี้มันโจมตีกายภาพก็เลยโจมตีมาไม่แรงเท่าไหร่ผมลืมบอกไปฮะเมื่อกี้จะมีทางบนใช่ไหมนี่ทางบนกับมีทางล่างทางบนเนี่ยเอาไปเดินไปทางซ้ายนี่จะเข้าเมืองนั่นเองนะฮะจะเข้าเมืองนั่นเองส่วนข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยเอาไปเดินไปทางขวาออกจากเมืองนะฮะโอ้โหนักสนุกสัตว์ใช่ไหมที่สุดตัวนี้จะเป็น EV Special Attack ใช่ไหม Special Attack ตอนนี้ EV เอ้ย IV ถูกแล้วEV ลงอยู่ที่10นะฮะเดี๋ยวลองจัดการดูว่าจะได้บวกบวก12โอเคใช่ครับลง EV Special Attack นะส่วนนกคุณสาก็เช่นกันแต่ว่าจะบวกแค่1ส่วนล่าง2ก็จะบวก2ใช่ไหมนกคุณสาก็บวก3เนาะเอามันง่ายๆอย่างนี้แหละนะฮะ
6โมงเช้าแล้วนะฮะเวลาโลกเวลาจริงกูยังไม่ได้นอนเลยที่ได้อะไรเอ่ยบอลลูกนี้ PM 18ค่าอะไรกัน PM 18เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เป็นการโจมตีสวนกลับนะเป็นท่าที่เป็นท่าต่อสู้นะฮะรอให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีมาโดนตัวเราต้องโดนตัวนะโจมตีกายภาพสัมผัสตัวนะถึงจะท่านี้ถึงจะส่งผลในคนนะครับเมื่อโจมตีมาที่เราสมมุติว่าโจมตีไป50โจมตีมาที่เรา50เราก็จะสวนกลับไป100นะฮะแต่ว่ามันเป็นท่าโจมตีประเภทต่อสู้นะโอเคทางตันต้องมาทางนี้ครับทางข้างบนเอาไว้เดินซ้ายนะฮะเดินจากขวามาซ้ายเดินเข้าเมืองกระโดดพอกระโดดปุ๊บก็ไปไม่ได้แล้วถ้าจะไปทางขวาก็ต้องไปข้างล่างนั่นเองนะฮะทางในตรงกลางมาถึงเมืองนี่แล้วรู้สึกจะเป็นยิม5นะครับผมยิม5นี่จะมีสปอรีโซนนะครับผมเดี๋ยวจะมาเขาเรียกอะไรอธิบายให้ฟังอีกทีกับสปอรีโซนว่าอะไรยังไงนะเพราะว่าข้างในนี่ต้องจำเป็นต้องเข้านะครับเพราะมีท่าขี่พื้นอยู่ข้างในถ้าเป็นไปตามเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นไปตามปกติเหมือนที่เคยเล่นเข้ารูตรงนี้เฉยทำให้เขาโมเมนต์เซ็นเตอร์กันก่อนนะฮะพาร์ทนี้คิดว่าน่าจะยาวนิดนึงเพราะว่าจะมีซาฟารีกับมียิมนะยิมอยู่ทางซ้ายเมื่อกี้ที่ผ่านมานั่นเองโอเคถ้าเป็นไปตามที่คิดไว้ไอ้ลิกวอล์กอินเดสหรอเราจะต้องเดินลงมาข้างล่างเพื่อมาเจอกับคนคนหนึ่งใช่นี่ไงวิกเตอร์นะฮะเป็น NPC ที่เราจะต้องมาสู้ก่อนนะครับพิกาจูสามารถเล่นท่าเซิร์ฟได้นี่ไงเราก็ต้องสู้กับเขาครับไม่น่าใช้เจ้าตัวนี้เลยเฮ้ยได้นี่หว่ามีท่าดิฟใช้ทันเดอร์หลบได้เฮ้ยอย่างนั้นเหรอถ้าใช้ท่าทันเดอร์มาอย่างนี้ฮะเอาหัวแล้วใช้เลสกรีนแล้วเลสกรีนนะฮะเป็นท่าที่กางบาเรียเพื่อป้องกันการโจมตีประเภทเวทนะฮะท่าเทินจะป้องกันเขาเรียกอะไรลดพลังโจมตีเวทที่ยิงเข้ามา5เทินนะฮะถึง 50% เลยนะลดลงไปครึ่งนึงเลยนะครับโอเคโอ้โห 70,000 แค่ขึ้น2เวลเลยสุดยอดโอเคครับเมื่อสู้กับเขาแล้วนะเขาจะหายไปนะครับใช่ไหมหายไหมอ๋อไม่ใช่สู้กับเขาแล้วทีนี้เราจะสามารถไปเอา TM 03นะฮะถ้าขี่คลื่นที่ในซาฟารีได้นะฮะเป็นกฎนะถ้าไม่สู้กับเขาเราจะไม่สามารถหยิบท่าขี่คลื่นในซาฟารีได้เลยนะฮะกูโดนมาก่อนกูรู้กูโดนมาก่อนนะฮะไม่ต้องพูดอะไรงี้ตัวนี้นี่ให้ EV อะไรวะเดี๋ยวนะสปีดหรือเปล่าหรือเปเชียลโอ้เชลเดอร์ครับเชลเดอร์นะฮะตัวนี้เชลเดอร์น่าจะให้อะไรล่ะน่าจะให้ป้องกันหรือเปล่าใช่ให้ดีเฟนเชลเดอร์ให้ดีเฟนนะครับเสียใจมากไม่ได้ไปเกาะแล้วอ่ะต้องรีบเล่นให้มีเหรียญยิมครบ8เหรียญแล้วล่ะเพื่อที่จะได้ข้ามไปที่เกาะรับวันฮาโลวีนอีกครั้งนึงนะคืออยากได้นิวล่าอยากได้มากๆ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 นะฮะนิวล่าเป็นมอนที่เก่งนะเป็นธาตุดาร์กและน้ำแข็งนะมี
ไม่รู้มันเรียนท่าไอพันได้หรือเปล่าไอพันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีนี่เราสามารถที่จะเอาไปสู้กับพวกแชมเปี้ยนได้เลยนะถ้าพวกสีเทพเทพมังกรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแพ้น้ำแข็งนะฮะแล้วก็สู้กับยิมไม่ใช่ยิมโพอิลิทที่เป็นท่าผีได้ด้วยเพราะว่าเป็นท่าความมืดนะได้ตัวนี้มาถือว่าสบายเลยเพราะว่าเขาเป็นสายกายภาพและเป็นมอนที่มีความเร็วสูงนะครับสูงมากนะฮะอันดับเกือบต้นของเกมเลยก็ว่าได้นะต้องเล่นเป็นนิสัยจอลลี่หรืออะดามันนะสำหรับนิวล่านะฮะโอเคทีนี้เรากลับไปในซาฟารีได้แล้วนะครับเพื่อที่จะไปเอาท่าเซิร์ฟนะฮะมาคุยที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวดิเลเวลมันเลยนี่แล้วบ้าจริงเลยตัวที่เราเล่นมาก่อนได้ไงโอ้โหนี่เดินแบบเดินข้างด้วยเมื่อกี้แหมอ้าวกำเดินตรงเลยโอ้กาล่าครับเอาล่ะรู้สึกว่าจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการเข้าซาฟารีทำไอเทมอยู่ฟอร์ชิปอ๋อสามารถซื้อไอเทมได้ในนี้ด้วยโปเกมอนเรามีเยอะขนาดไหนวะโปเกมอน69ลูกไม่ต้องซื้อแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวมีอันนี้ขายด้วยครับซื้อสัตว์ซื้อมา 8,000 เหรอตังกูหมดเลยแล้วเนี่ยมาเฮ้ยเดี๋ยวซื้อเยอะขนาดนั้นไม่ได้เดี๋ยวเข้าซาฟารีก่อนเดี๋ยวก็ลองซื้อคือมันโอ้โห 5,000 เลยเหรอโอกาสเข้าแค่ครั้งเดียวนะฮะเพราะว่าเงินเรามีอยู่ 8,000 นะเหลือ 3,000 แล้วนะครับมีโอกาสเข้าไปบุกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าอะไรเนี่ยมีเวลา20นาทีในการอยู่ในซาฟารีโอเคคือปกติเนี่ยอยู่ในซาฟารีเนี่ยเขานับจำนวน9เดินนะฮะในเกมภาคหลักนะฮะ509เดินได้509อย่างเงี้ย1 2 3 4นับอย่างเงี้ยเออ509เท่านั้นเองนะฮะมอนปังนี่ให้มันมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันรู้สึกจะเป็นดีเฟนส์หรือเปล่าดีเฟนส์หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ดีเฟนส์ให้เท่าไหร่วะยี่ปีเนี่ย1,800กากไม่เอาแล้วไม่ตีแล้วในนี้มีมอนอะไรที่น่าสนใจบ้างแทบจะไม่มีเลยโอ้มีลัคกี้ข้างในนี้ด้วยนะโอ้มีเมื่อกี้ครับคนเมื่อกี้ใช้แลนเทิร์นด้วยนะฮะนี่ฮะแลนเทิร์นนะอยากได้เฮ้ยโอ้แลนเทิร์นเป็นโปเกมอนประเภทน้ำและไฟฟ้านะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเยี่ยมมากอาบิลิตี้ธรรมดารู้สึกจะเป็นโวลแอบซอฟแล้วก็ฮิตเดนอาบิลิตี้จะเป็นวอเตอร์แอบซอฟนะฮะดูดน้ำดูดสายฟ้ามันเยี่ยมมากสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นโปเกมอนที่แพ้พืชและดินนะฮะมีอะไรไหมมีลัคกี้อยู่มีธรรมะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยพาระเดี๋ยวนะมีความรู้สึกว่ามาผิดหรือเปล่าอ๋อไม่ผิดนะทางเข้าอยู่ตรงนี้โอเคเขาให้เวลาตั้ง20นาทีเนี่ยเราจะทะเลถลายไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้นับ9เนาะมันนับเฮ้ยในนี้มีฟูจิกิดาเนะครับมีฟูจิกิดาเนะให้จับด้วยนะฮะเขาบอกว่าฟูจิกิดาเนะนี่หาจับยากสุดแล้วนะฮะในบรรดาสตาร์เตอร์เจน1นะต้องเสียค่าเข้าด้วยนะแพงมากเลย 5,000 เลยเหลือ 3,000 แล้วเนี่ยนี่ครับบ้านหลังนี้ฮะมี SM03 อยู่นะฮะเราจะไปเข้า SM03 มันก่อนอื่นเลยนะฮะที่จะทำอะไรตรงดิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับผมเฮ้ยมีคาร์บิคอนให้จับด้วยว่ะในนี้นะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคมันจะตั้งอยู่บนโต๊ะเลยนะฮะให้เราหยิบได้เลยได้ท่าเซิร์ฟมาแล้วใส่ให้คาแม็กเลยไม่ต้องรีรอแล้วกดปิด
ครับ03 SM03 ครับผมใช้แล้วไม่หมดไปนะฮะใส่ให้คาแม็กเอาท่าบับเบิ้ลออกเยี่ยมตอนนี้ฮะเราก็สามารถเอ๊ะยังสิเพราะเรายังไม่ได้ฆ่ายิมยังไม่ได้ปราบยิมคือจะต้องปราบยิมเพื่อปลดล็อกการใช้ท่า SM พวกอะไรพวกนี้ซะก่อนนะฮะเราถึงจะสามารถใช้ท่าที่เย็นมัชชีนได้นะเดี๋ยวอธิบายก่อนมันจะมี HM กับ TM ใช่ไหม TM นี่อธิบายไปหรือยังวะคือวาสะแมชชีนนะฮะ TM คือวาสะแมชชีนวาสะคืออะไรวาสะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าถ้าไม่ตายครับฮิตซัสวาสะนะหมายถึงมันกับใครเคยดูกันตรงญี่ปุ่นนะฮะโอเรโนฮิตซัสวาสะถ้าไม่ตายของฉันอะไรประมาณนี้นะส่วนฮิดเดนแมชชีนนะฮะมันจริงๆมันถามว่าฮิดเดนแต่ว่าพอมามันอยู่ที่ญี่ปุ่นมันจะสแลงคำอะไรเงี้ยเป็นฮิดเดนฮิดเดนแมชชีนฮิดเดนหมายถึงท่าลับนะฮะท่าลับเลยท่าลับใช่ฮิดเดนแมชชีนนะฮะท่าลับนั่นเองใช้ได้หรือยังวะใช้ได้ไหมเฮ้ยใช้ได้แล้วนี่โถไอ้บ้า500ตกใจเลยใช้ได้เฉยเฮ้ยอย่างนี้ก็สบายสิครับเพราะว่าเราสามารถเกี่ยวเลเวลซันดาร์ดได้เลยนะฮะเพราะว่ามีท่าขี่ขึ้นแล้วในน้ำที่มีเดี๋ยวนะเขาบอกว่าจะต้องมีธงสีเหลืองเราถึงจะตกปลาได้ธงสีเหลืองอยู่ตรงไหนตรงนี้มีสไตล์ให้จับหรือเปล่าเอ่ยไปจับสไตล์ตรงโซนไหนโซน3หรอโซน3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมอนฟังเริ่มจะพูดมากแล้วก็เริ่มจะออกอ่าวออกทะเลไปเยอะนะเดี๋ยวเราเดินสำรวจดูในซาฟารีอีกหน่อยนึงแล้วกันเรามีท่าขี่ขึ้นแล้วทีนี้สบายมากเฮ้ยนี่ไงสไตล์อยู่โซนนี้ครับอยู่ในป่าโซนพวกนี้นะฮะอยากได้สไตล์นิสัยเป็นเบฟหรืออะดามันก็ได้นะฮะจะเยี่ยมมากแต่สงสัยจะเจอยากหน่อยสไตล์นี่เราต้องเจอตอนช่วงกลางวันหรือเปล่าพาราดมาทำไมนักหนาวะขี่มาบ้านนี่เลยเอ้าปะโถเอ้ยมันเชื่อมกันหรอกเหรอเดี๋ยวนะอะไรตรงนี้เอ่ยเห็นหัวเด็กแวบๆลูฟี่เหรอมันคืออะไรฮะอ๋อเสาโอ้อะไรอ่ะ 20,000 โวลต์เลยเหรอคืออะไรตังค์ไม่พอหรอกคุยเลยก็ไม่มีตังค์อ่ะมามันคืออะไรฮะ 20,000 ฮะตรงนี้อ้าวนัตตี้ไม่ใช่นัตตี้ร่างแรกมันชื่อธรรมะเอ๋ยธรรมะครับผมคลิก to open Pokédex เอ้ยดีจังเลยกดคลิกแล้วดูได้เลยจะมีบอกว่าจับได้ตอนช่วงเวลาไหนอะไรด้วยนะฮะเป็นธาตุพืชและพลังจิตนะครับเฮ้ยอย่างนี้ถ้าอัดพลังจิตเข้าไปมันก็ไม่ตายดีวะเพราะว่ามันสวนธาตุกันโอเคมันต้องมีผลงานหน่อยนะฮะมาถึงข้างในนี้แล้วนะฮะจับแม่งนะมันต้องมีผลงานมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำมีโยนโอ้โหแตกออกมาไม่เป็นไรครับบุลเลตซีดคือท่ายิงเมล็ดพืชออกมานะฮะ 2-5 ครั้งไม่ค่อยแรงหรอกนะครับเอาละลูกนี้ติดแน่นอนนะครับเลือดเหลือเท่านี้แล้วนะฮะมันจะไม่ติดก็จะยังไงอยู่นะฮะโอเคได้มาแล้วสำหรับเจ้าธรรมะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องไปดูนิสัยกันในทีมสไตล์อ่ะยังได้สไตล์อ่ะไตล์ไหนนะขอดูหน่อยว่ามัน
ช่วงกี่โมงนะmorning night day แลนเจอได้ตลอดช่วงเวลาโอเคตรงนี้ล่ะตรงนี้จะมีฟูจิให้จับในป่าพวกนี้ใช่ไหมนะฮะมีฟูจิให้จับเดินมั่วมากเลยนะจังหวะนี้ไปเลยขึ้นข้างบนมากเลยเอาเจอโอ้โหเป็นเนโรโมใช่ไหมเนโรโมไม่เนโรโมร่างหนึ่งร่างสองเนโรโซร่างสามเนโรบอลโอเคจำชื่อมันจำชื่อสลับกันนะโมโซบอลนะแล้วก็อีกสายหนึ่งเนโรโตโนนะโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันเลเวล13ตัวผู้เดี๋ยวเราจับไว้เป็นคอลเลกชันโปเกเด็กซ์นะฮะถามว่าจับทำไมจับไม่เล่นจับทำไมอะไรอย่างนี้นะฮะการที่เรามีเขาเรียกอะไรฮะโปเกเด็กซ์เยอะๆเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ดีครับนะฮะไม่ต้องแคร์ว่าจับมาแล้วไม่ใช้จับมาแล้วยังไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องดีฮะนะเวลาคุณจับได้แล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในโปเกเด็กซ์ถูกไหมตรงนี้ครับนะฮะคุณมีโอเนอร์ตอนนี้พี่ลิงจับมาแล้ว40ตัวนะครับจับมาแล้ว40ตัวนะฮะลงตัวที่มีบอลนี่คือนับเป็น40ตัวนะฮะการที่เรามีเยอะมันดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าบางเควสอย่างที่บอกต้องใช้จำนวนมอนที่เรามีข้อมูลนะฮะเพื่อที่จะปลดล็อกท่าที่เขาจะให้มาอะไรอย่างนี้นะครับตัวไหนที่ยังไม่เคยเจอตัวไหนยังไม่เคยจับครับจับเลยนะฮะปูปลาบอลไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยติดสักทีสิวะเฮ้ยเหลือ10นาทีแล้วนะครับผมเวลาในซาฟารีของเราทำไม10นาทีมันผ่านไปเร็วจังเลยเนี่ยมึงก็ติดสักทีสิแม่งแล้วจับติดมาแล้วนี่ใส่จังไรอีกนะโอเคติดแล้วดูสิเราจะเจอโอ้มีแหมนี่ฮะเบอร์รี่ด้วยครับมันมีอีกที่นึงนี่เมืองอะไรแล้วว่ามันสามารถเข้าไปป่าเบอร์รี่ได้นะแต่ว่าต้องเสียเงิน 2,000 จำไม่ได้ว่าเมืองไหนนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาโอ้มอนแฟนครับร่าง2ครับน่าสนใจอีกแล้วน่าสนใจอีกแล้วเผาเบิร์นไหมวะเบิร์นสินะคอนฟิวเลยไปมึนแล้วมึนแล้วโอ้ตีโดนด้วยวะเบิร์นเยี่ยมโอเคเปลี่ยนตัวมาตัวมาหวดพาราสสู้เขาลูกมันมึนอยู่แล้วตีตัวเองเยี่ยมท่าคัตเตอร์สับเบาๆคอนฟิวแล้วดูดเลือดโอ้ยดูดแสลงเลยนี่ไงตัดโอ้ยดาเมจเบาบางเหลือเกินตัดไปดูดเลือดเลือดเหลือหนึ่งตายเลยออกมาอีกทีโอเคอ๋อใช่ลืมบอกไปว่าผมไปแก้นี่มาแล้วครับทำให้เราสามารถดูเลือดได้อย่างไม่เป็นบั๊กแล้วนะทีนี้เราก็จะได้ดูกันอย่างง่ายๆนะฮะง่ายๆแล้วไม่งงแล้วมันแฟนไฟบีมโอเคแสดงว่าเผามึนแล้วสินะจัดไปดอกจัดไปอีกดอกนะไม่ใช่จัดไปอีดอกอย่าแสลงให้มันเพี้ยนมากแหมมันรุนแรงซะเหลือเกินขึ้นโปเกบอลแล้วยังไม่ติดอีกเหรอคอนฟิวตีตัวเองแล้วก็เบิร์นน่าจะได้อีกสักทีหนึ่งนะ
โปเกมอนจะไปไม่ติดอีกเหรอขอละมั่งคอนฟิวแล้วโอเคตีเราแล้วก็เขาจะติดเบิร์นอีกหนึ่งครั้งมาโอเคครับถ้าบอลลูกนี้จับไม่ติดเทิร์นหน้าเขาก็บายบายได้เลยเซฟบายได้เลยนะเพราะว่าเบิร์นอีกทีแน่ตายเรียบร้อยครับไม่ติดฮะเรียบร้อยเจ็บพันเจ็บแค่โคตรเยอะเลยเดี๋ยวกูเจอมึงแล้วกูจะไม่จับแล้วจะตีแม่งเลยเฮ้ยมีบ้านอีกหลังนี่คืออะไรจะเจออีกแล้วรู้สึกว่าแดดออกนี่อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะไม่ใช่แค่5เทิร์นซะแล้วนะครับปล่อยเกมโทเวอร์ไปเลยมึง 6,000 มันสุดยอดอ่ะเฮ้ยมาเก็บเลเวลในนี้ก็โอนะเจ้านี่ให้ EXP เยอะมากเยอะสัสประหยัดเยี่ยบ้านหลังนี้คืออะไรเอ่ยไม่มีใครอยู่เลยช่างมันโอเคมันตันแล้วครับแสดงว่าพาราเลเวล20พารานี่มันได้ EV เป็นแอทแทคอะไม่อยากตีมันเลยไม่อยากให้เพี้ยนมากไปกว่านี้กองนี่มันคืออะไรคุยได้ไหมไม่ได้ก็มีคนมาเก็บเวลนะก็มีคนมาเก็บเวลเหมือนกันนะเจ้ามอนแฟนเมื่อกี้น่าจะได้ EV เป็นสปีดหรือเปล่าอีกโจรนะมาเก็บในนี้เลยโอเคเราเดินไปข้างล่างดีกว่าเพราะว่าข้างหลังบ้านที่มี HM03 เรายังไม่ได้เดินไปเดี๋ยวเราลองเดินไปดูสักนิดนึงนะเหลือ5นาทีแล้วไปเดินดูกันว่าอะไรยังไงเฮ้ยมันเป็นบ้านอยู่นี่หว่านี่ไงยังไม่ได้เดินไปดูครับว่าบ้านอะไรบ้านใครยังไงว้าวเหี้ยอะไรเลยมาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยโอเคมันยังมีอีกทางนึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูข้างบนใช่มีคาปิก้อนด้วยอ่ะไอ้นี้แล้วเจอแต่มึงนี่แหละพอได้แล้วมันทะลุมาอีกข้างหนึ่งตรงนี้โอ้ยมันเชื่อมกันหรอกมา5นาทีสุดท้ายของเราครับในซอฟต์แวร์โซนเรามาหาสไตล์กันเถอะนะเรามาหาสไตล์กันเถอะมึงอีกแล้วไอ้ใคร5 2 1 1 3 1ได้ EV Defense ครับสำหรับธรรมะนะโอ้ยเหี้ย 4,000 ทำไมมอนแถวนี้ EXP ไอ้มันให้เยอะอย่างงี้วะให้โคเยอะเลยนะครับแหมอย่างงี้นี่ชื่นมือชื่นบานอาจจะเป็นเพราะว่าได้ EXP คูณ 5% ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเหลือเงิน 3,400 ฮะเฮ้ยเราหน้าไปซื้อ Enter มากเลย Ether เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวไปช็อปมันสำคัญนะเว้ยเอาจริงๆคือตอนที่เล่นในภาคหลักอะพยายามเก็บไว้ใช้กับแบบหลังๆตลอดเลยเพราะหลังๆมันใช้เยอะมากนะฮะสำคัญเพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเราไม่สามารถที่จะออกมาเข้า Power Center ได้แล้วท่าเราก็จะหมดอะไรอย่างงี้นะฮะเอาไว้เติมท่าโจมตีนั่นเองนะครับว่าไปโปเกมอนเราก็ใช้ไปเยอะนะ
69เหลือ58แล้วอ่ะ5นาทีนี่ทำไมมันนานแล้วทำไมกูเดินไม่เจออะไรเลยหลุดอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะหลุดเพราะว่าช่องแชทยังขึ้นอยู่เจ้าลูกไข่ธรรมะนี่นะทำมันเลยอ่ะมันเจ๋งมากพาราเนี่ยมาลองตีมันดูสักหน่อยว่ามันจะให้ XP เท่าไหร่น่าจะประมาณ 2,000-2,500 ได้มั้งหรือว่าเท่าไหร่ 1,800 น้อยมากเราจะไม่ยุ่งกับนายต่อไปต่อไปออกมาหน่อยลูกเฮ้ยพาราเซตครับนะฮะร่าง2ของพาราสนะนี่ไงพาราเซตเผาแม่งกูไม่สนหรอกได้เป็นโอ้3,300นะครับก็เยอะใช้ได้ก็เยอะใช้ได้ EV เป็นแอตแทคบวก2นะฮะเหลือ30วินาทีแล้วสำหรับการอยู่ในสปริโซนนะฮะกำลังจะบ่นเลยว่าทำไมมันนานจังวะ5นาที30วินาทีสุดท้ายเนี่ยในแชทมีการขายยังมีการสื่อกันแล้วใช่ไหมโอ้ยช้าไม่น่ารีบกลับมาเลยตอนนี้ภารกิจหลักของเราก็คือรีบไปผ่านยิ้ม8ให้ได้เหรียญยิ้มครบ8เหรียญนะฮะแล้วก็จะได้กลับไปที่เกาะลับนะฮะโอเคเวลาหมดแล้วครับนี่ฮะสปีดไทม์อินโอเวอร์นะครับก็ถือว่าคุ้มนะฮะที่เข้ามาในนี้แล้วก็ได้สำรวจดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจตรงไหนยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าหลายคนคงจะได้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเออฮะเราซื้อนี่ครับอีเทอร์กัน 3,000 ซื้อได้กี่อันวะซื้อได้4อันเก็บไว้ตั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าทางพาร์ทนี้จะยาวเกินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไปลุยยิม5กันนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าทุกคนชุบๆชะแนถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel ของลิงด้วยนะครับ